แฟนๆกรี๊ดสลบนะฮะโอมนนท์มี Twitter Topic ของซีรีส์แล้วพร้อมยินดีที่ติดเทรนด์อันดับ1แฟนคลับนับล้านนะฮะตบเท้าร่วมแสดงความยินดีผ่าน #Bad Buddy Twitter Topic นะครับจนติดเทรนด์อันดับที่1นะฮะหลังซีรีส์แค่เพื่อนครับเพื่อนของโอมพวัฒและณนนท์กรพัฒนะครับปังปุริเยจนมี Twitter Topic แล้วนะครับเรียกว่าปังไม่ไหวจริงๆนะฮะสำหรับคู่จิ้นฟินโลกสถานอย่างโอมและณนนท์จากซีรีส์แค่เพื่อนครับเพื่อนที่กระโดดไปครองใจแฟนๆหลายต่อหลายประเทศด้วยกันจนขึ้นหิ้งฮอตฮิตติดเทรนด์ถี่มากๆนะฮะแถมแฟนๆร่วมกันหวีดโมเมนต์ฟินกระจายกันอย่างต่อเนื่องอีกด้วยนะครับซึ่งแฟนๆทั้งหมดก็ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าอยากให้มีวันศุกร์ทุกวันเลยเพราะจะได้เจอ2เพื่อนสนิทคิดไม่ซื่อมาสร้างโลกแห่งความหวานให้แบบไม่รู้เบื่อนะฮะซึ่งล่าสุดนะครับ #BadBuddyTwitterTopic ยังติดเทรนด์ระดับหนึ่งอีกด้วยนะครับเพราะชื่อของซีรีส์ Bad Buddy มี Twitter Topic เป็นของตัวเองแล้วนะครับงานนี้แฟนๆจึงร่วมแสดงความยินดีกับทั้ง2หนุ่มแถมยังรวมโมเมนต์ชวนฟินแบบสุดพลังให้ดูกันอีกด้วยนะฮะใครที่ติดตามอยู่นะครับหรือยังไม่ได้ติดตามก็สามารถติดตามชมซีรีส์แค่เพื่อนครับเพื่อน Bad Buddy นะครับทางช่อง GMM 25ได้ทุกวันศุกร์นะฮะเวลา 20:30 โดยวันศุกร์ที่จะถึงนี้นะครับก็จะเป็น EP ที่8แล้วเราก็ไปคอยลุ้นกันต่อนะครับว่าพัดกับปานจะฟัดกันเอ้ยจะฟาดฝีปากกันมันขนาดไหนนะครับก็ไปติดตามชมกันขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก New TV แล้วขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับเราจะกลับมาในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวได้ทาง Facebook, Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ